อ่ะไปต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าหลายคนเป็นกันเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้านะต้องให้กำลังใจอ๊อฟปองศักดิ์ด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็จะเห็นโพสต์ของอ๊อฟแล้วนะที่เขาออกมาโพสต์ว่าพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นเคยคิดอยากฆ่าตัวตายด้วยโดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรักษาทานยาปรับสมดุลเคมีในสมองซึ่งคุณหมอก็บอกว่าให้ทำงานได้นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วยบอกว่าให้ทำงานได้แต่ให้งดแอลกอฮอล์ก็คือเล่าไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานที่บอกว่าเวลาไปงานไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยยังคงทำงานได้นะเพียงแต่อย่าให้แบบว่าแฟนๆที่ไปดูเนี่ยให้ดื่มเหล้านะออฟเองเนี่ยเมื่อวานเขาก็ได้ออกมาอันนี้เป็นสัมภาษณ์เมื่อวานไหมนะฮะออฟเองเมื่อวานเนี่ยเขาโพสคลิปก่อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าว่าน่าจะเกิดจากตอนที่สูญเสียคุณแม่ไปเมื่อ3ปีก่อนซึ่งจุดที่พีคสุดคืออะไรรู้ไหมคือตอนที่ได้ยินเสียงเครื่องแจ้งเตือนชีพจรที่โรงพยาบาลเนี่ยมันบ่งบอกสัญญาณว่าคุณแม่ได้จากไปแล้วคือออฟอยู่ในวินาทีสุดท้ายของลมหายใจสุดท้ายของคุณแม่ไงน่าจะเป็นอันที่ใครเคยอาจจะได้ยินในเวลาในหนังในละครนะที่เป็นเสียงแบบตืดอย่างเงี้ยก็อ๊อฟก็เลยบอกว่ามันอาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยตกใจแล้วก็เกิดภาวะช็อกขึ้นจากตรงนั้นนะครับซึ่งหลังจากเสร็จงานศพคุณแม่เนี่ยตัวเองก็เดินสายไปทำงานที่ต่างประเทศเลยไม่ได้มีเวลาเยียวยาตัวเองเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ต้องมาเจอกับความเสียใจอีกครั้งคือหลังจากต้องเลิกกับแฟนหนุ่มคนก่อนหน้านี้ที่เขารักกันมากนะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีเวลาเสียใจอีกเพราะว่าต้องมุ่งแต่ซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองจนกระทั่งมาถึงเดือนมกราคมปี64นะครับมีช่วงที่ได้กลับมาอยู่กับตัวเองก็อยู่ภายในห้องเดิมๆบรรยากาศเดิมๆก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมรู้สึกอยู่ไม่ได้ถึงขั้นเคยคิดอยากฆ่าตัวตายอ่ะมันอัดมันสับสนไปหมดนะครับแต่ตอนนั้นก็คิดว่าเป็นอาการของคนที่สูญเสียคนที่รักมากๆไปหรือเปล่านะ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะออฟบอกว่าก็พยายามบอกอาการของตัวเองเนี่ยให้พี่ชอตสายทิพย์ฟังอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นช่วงที่ทำคอนเสิร์ตด้วยกันซึ่งช่วงที่ซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีความสุขอยู่กับการร้องเพลงนะแต่พอร้องเพลงก็ร้องไห้ก็จะมีอาการแบบนี้เนี่ยทุกวันเลยคิดว่าก็คงเป็นอาการที่คิดถึงแม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองป่วยตอนอันนี้คนที่ฟังอยู่ก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองด้วยนะว่าตัวเองมีอาการอะไรต้องดูอาการของตัวเองด้วยแล้วก็อีกเรื่องที่ออฟบอกว่าไม่รู้เป็นสาเหตุที่ทำให้อาการป่วยหนักขึ้นหรือเปล่าก็คือตอนที่เลิกกับแฟนฝรั่งจัสตินซึ่งเป็นคนที่ออฟบอกว่าคาดหวังกับความรักครั้งนี้มากพอเลิกกันก็เลยผิดหวังมากและตอนที่เป็นโควิดก็มีอาการลองโควิดก็ทำให้รู้สึกแย่ลงไปอีกพอกลับมาอยู่คอนโดเนี่ยมีอาการตัวสั่นใจสั่นอยากกระโดดตึกเลยนะแต่ก็ผ่านมาได้เพราะว่ามีความคิดแวบเข้ามาในหัวว่าแม่คงไม่อยากให้ทำแบบนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ผ่านมาได้นะคะจนได้มาเจอกับแฟนคนปัจจุบันซึ่งเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ตั้งความหวังไว้ว่าอยากให้เขาเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นแต่พอเขาทำไม่ได้อย่างที่ตัวเองหวังเนี่ยก็โกรธมากก็เลยทำนิสัยไม่ดีใส่เขาเก็บของเขาแล้วก็ไล่เขาออกไปจากชีวิตแต่หลังจากอาการดีขึ้นก็รู้สึกว่าเรายังต้องการคนคนนี้ยังรักเขาอยู่ก็เลยขอโทษเขาจนในที่สุดพอหลังจากเจอเหตุการณ์ต่างๆอาการต่างๆมาออฟก็เลยไปบอกพี่สาวบอกว่าให้พาไปหาหมอเถอะพอคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นบ้าพี่สาวก็เลยพาไปพบคุณหมอจิตเวชซึ่งผลการตรวจก็ออกมาว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องรับยาก็คือมีภาวะซึ่งออฟก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็เป็นพลังใจให้แก่กันยืนยันว่ายังทำงานได้อยู่นะยังร้องเพลงได้แล้วก็พูดด้วยอาการแบบเสียงสั่นน้ำตาซึมนะบอกว่าตัวเองเนี่ยรักงานร้องเพลงยังมีความสุขกับการร้องเพลงใครอยากจ้างก็ยังจ้างได้นะไปฟังเสียงออฟกันค่ะที่ผ่านมาคือมันคงเกิดการสูญเสียแล้วก็กระทบกระเทือนไปที่สมองมากๆอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมาตั้งแต่3ปีที่แล้วที่ตัวเองเนี่ยสูญเสียคุณแม่ไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยจุดที่พีคที่สุดคือในระหว่างที่คุณแม่เสียเนี่ยครับในจังหวะที่เครื่องชีพจรวัดชีวิตนะครับว่าชีพจรของแม่มันเป็นเสียงตีเขาก็อยู่ในห้องนั้นอยู่ในห้องกับแม่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยยิ่งทำให้มันเป็นความตกใจแล้วช็อกไปเลยอย่างเงี้ยครับพอทำงานศพแม่เสร็จอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ต้องไปทัวร์ต่างประเทศซึ่งเวลาไปทัวร์ต่างประเทศเราก็ไม่ได้มีเวลาในการที่แบบ
ได้ดูความรู้สึกตัวเองได้ปลดปล่อยความรู้สึกตัวเองอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาปั๊บเขาก็เลิกกับภูมิอีกพอเลิกกับภูมิอีกปุ๊บเราก็ไม่ได้มีเวลาในการที่แบบเสียใจกับการเลิกกันกับคนที่เราคบกันมาอยู่ประมาณ2ปีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยช่วงประมาณปี64เดือนมกราเราก็รู้สึกว่าเราได้มีเวลาอยู่ในบ้านอยู่ในห้องแล้วก็เห็นบรรยากาศเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้เรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้ก็เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่ตอนนั้นก็คิดว่ามันก็คงเป็นปกติของคนที่แบบว่าเราสูญเสียคนที่เรารักมากๆไปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่ได้กังวลอะไรกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับช่วงเล่นคอนเสิร์ตช่วงซ้อมคอนเสิร์ตเอารู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นคนที่แบบเป็นบ้าเพราะว่าออฟมีความสุขกับการร้องเพลงมากๆแต่พอร้องเพลงเสร็จปุ๊บเราก็ร้องไห้เป็นอย่างเงี้ยทุกวันก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าโอเคมันเป็นแค่ความคิดถึงที่เราคิดถึงแม่แล้วก็เราก็อยากให้แม่มาอยู่ในวันสำคัญของเราอะไรเงี้ยก็ผ่านไปจนเราก็ไม่ได้คิดว่าเราป่วยอะไรเราไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุด้วยหรือเปล่าที่ทำให้อาการหนักขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาอยู่คอนโดพอย้ายมาอยู่คอนโดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีอาการที่แบบตัวสั่นใจสั่นอยากจะกระโดดตึกมากๆก็คือคิดว่ากูต้องตายกูอยากจะตายกูต้องตายเอาก็นั่นแหละครับก็เลยผ่านมาได้เพราะว่าในแวบนึงก็คิดว่าแม่ไม่อยากให้เราทำแบบนี้แล้วก็ผ่านมาจนมาเจอเชฟแฟนคนปัจจุบันนี้เขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยครับเป็นคนที่ดีมากแต่ว่าเราก็ดันตั้งความหวังไว้กับเขาว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้นะเขาจะต้องเป็นในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นนะอะไรเงี้ยจนตัวเองอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเมื่อมันผิดหวังอ่ะการแสดงออกของเราก็คือเราจะโกรธโมโหเป็นฟืนไฟแต่ปากเราบอกว่าไม่เป็นไรเราโอเคเอาก็ทำนิสัยไม่ดีอ่ะก็คือเก็บข้าวเก็บของเขาแล้วก็ไล่เขาไปจากชีวิตเราแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเมื่ออาการมันดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องการคนนี้เรายังรักคนนี้อยู่แล้วก็ขอโทษเขาแล้วตื่นเช้ามาเมื่อวานก็เลยตัดสินใจไปบอกพี่สาวบอกว่านั่งบอกพี่สาวโดยการที่นั่งจับมือกับเขาเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วจริงๆเรารู้สึกเหมือนเรากำลังจะเป็นบ้าก็ไปนั่งบอกพี่สาวจับมือพี่สาวว่าแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเธอพาฉันไปหาหมอหน่อยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นบ้าจริงๆแล้วว่าคุณหมอไม่รับเคส walk in แต่ด้วยเมื่อวานเขาเห็นอาการแล้วแหละคุณพยาบาลและคุณหมอเนี่ยก็เห็นอาการแล้วแหละก็ได้มีการทำแบบสอบถามต่างๆซึ่งเราก็คือเข้าข่ายของผู้ป่วยที่ต้องรับยาขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่จะเข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่จะเป็นพลังใจให้กันนะครับแล้วก็จะบอกว่าโรคเนี้ยมันจะน่ากลัวครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เข้าไปพบแพทย์แล้วก็มันจะน่ากลัวถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยเอาว่าลองไปปรึกษาหาหมอดูบางทีแล้ว
มันอาจจะทำให้คุณดีขึ้นจริงๆนะครับอ๊อฟเป็นกำลังใจให้การร้องเพลงก็เป็นสิ่งที่อ๊อฟรักมากๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่ยังจะจ้างอยู่ก็จ้างนะครับก็ฝากไว้คิดสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับนะฮะก็นี่แหละคนที่อยู่ในภาวะป่วยเนาะคือเป็นกำลังใจต้องเข้าใจเขาแล้วเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ออฟแล้วก็อันนี้ข่าวนี้ก็คืออยากที่จะมานำเสนอเพื่อให้คนที่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีอาการแบบนี้เอ้ยอาการฉันเหมือนกันเลยอย่านิ่งนอนใจไปพูดไปคุยกับคนที่สนิทคนที่ไว้วางใจแล้วก็ให้พากันไปพบคุณหมอนะมันไม่ใช่ความผิดปกติหรือคือมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เหมือนแต่ก่อนแล้วที่ว่าเป็นเรื่องที่มันต้องแบบแอบซ่อนไว้คือถ้าป่วยก็ต้องรักษาแค่นั้นเองมันก็คืออาการป่วยที่ใครๆก็เป็นได้เอาจริงในภาวะปัจจุบันนี้มันผ่านหลากหลายเรื่องราวมาในสังคมไทยนะโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยใช่หลายคนป่วยแต่อาจจะไม่รู้ตัววันก่อนนั้นพูดนิดนึงแล้วกันวันก่อนมีโอกาสไปงานของโรงพยาบาลศรีธัญญาใช่ไหมเขาแบบมูลนิธิหาไปได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้อะไรที่เป็นจิตเวชเงี้ยก็ไปฟังเขาพูดเรื่องราวดีๆกันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนไทยอ่ะระยะหลังจากโควิดมาเนี้ย3ปีให้หลังมาเนี้ยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าโรคเครียดเยอะนะแล้วบางทีไม่รู้ตัวเองเป็นภาวะอ่ะเนาะมันเป็นภาวะคือมันไม่ใช่โรคจิตนะครับมันเป็นภาวะอย่างนึงซึ่งคือต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ที่แบบว่าอ๋อคนไปหาหมอโรคจิตคือต้องเป็นโรคจิตเป็นบ้ามันไม่ใช่คือเราก็เป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งเท่านั้นที่แบบบางทีมันเป็นเกี่ยวกับสารเคมีข้างภายในสมองอ่ะใช่คืออย่าบอกว่าคนซึมเศร้าคือคนที่คิดมากคิดไปเองหรืออะไรไม่ใช่มันเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่มันเกิดการหลั่งผิดปกติเราไม่ได้อยากเป็นค่ะเราไม่ได้เป็นคนคิดมากหรือว่าเราไม่ได้เป็นคนอยากจะตายหรือเราอยากอาการป่วยอย่างนึงอ่ะมันไม่สบายสารเคมีที่มันหลั่งออกมาใช่เหมือนอาการผิดปกติตามร่างกายในอวัยวะต่างๆแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็สามารถไปพบแบบว่าแพทย์จิตแพทย์หรือไปคอนซัลท์อะไรพวกนี้นักจิตวิทยาได้นะมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอายเลยนะคือแบบเครียดจากการทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกล้ามากเลยแบบไม่รู้ทำไงอ่ะไปปรึกษาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ทำได้เหมือนกันนะครับที่เมืองนอกมีเยอะมากหรือไม่ก็คือถ้ามีอาการสารหลั่งผิดปกติในสมองทำยังไงกินยารักษาได้ค่ะใช่นี่นะครับหรือว่าสายด่วนของโรงพยาบาลศรีธัญญากรมสุขภาพจิตนะครับโทรไปเลยปรึกษาคอนซัลท์ได้1323หรือว่าคุยกับใครหาใครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาคนระบายคุยแล้วก็พากันไปโรงพยาบาลหรือว่าถ้าอายจริงนะไม่จับอายเพื่อนอายฝูงก็ไปเองคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรก็โทรไปปรึกษาคอนซัลท์ก่อน1323ก็ได้นะครับว่าแบบยังไงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลศรีธัญญาเองเขาก็พยายามปรับภาพลักษณ์ไม่อยากให้คนมองเข้าไปว่าน่ากลัวเป็นโรงพยาบาลคนบ้ามันไม่ใช่เขาสามารถคุณหมอในพยาบาลบุคลากรเนี่ยสามารถรักษาได้ทุกโรคเหมือนกันที่นี่ในพื้นฐานนะครับแล้วก็รวมไปถึงเขาจะมีความเด่นด้านจิตเวชแค่นั้นเองค่ะเนี่ยคุณฉันชื่อจรินพรก็บอกว่าถ้าป่วยก็ต้องรักษาคุณสายฝนพูดถูกยุคนี้ไม่ต้องอายที่ต้องเดินไปคุยกับคุณหมอจิตเวชแล้วนะคะมันเป็นเรื่องแบบไม่น่าอายเอาจริงมันก็คืออาการเจ็บป่วยอย่างนึงเนี่ยว่าจะไปปรึกษาหมออยู่ว่าไม่มีเงินใช้ทำยังไงดีเครียดอันนี้ปรึกษาหมอไม่น่าจะไม่ได้หรอไม่ได้อ๋อเหรออืออ๋อต้องปรึกษาเงินกู้เหรอแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะอ๋อ ไม่มีเงินต้องทำงานค่ะคุณผู้ชมนะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีอาการป่วยทุกท่านเลยไม่ว่าป่วยทางกายทางใจทางจิตหรือว่าอะไรก็ตามทุกทางเนี่ยต้อง